สวัสดีค่ะมายคาร่าเมโลนี่นะคะวันนี้จะมาเป็นเด็กดีของพี่บอสค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเย้ วันนี้เรามาเรียนรู้คอร์สการเป็นเด็กดีนะคะจากพี่ลิงค่ะคนดีนะคะทุกคนไม่นะเมลกำลังจะโดนคนดีเป่าหูแล้วคุณวสินไม่ดีใจเหรอคะโดนคนดีเป่าหูเลยนะคะแท้ของเราออกไปให้กับพิจี้ได้รับรู้ example พูดว่าอย่างนี้ไอ้กลัวพิงจี้ว่าไงวะเพื่อนเอางี้เลยเหรอพี่ใช่ใช่เอาเมียวลองเลือกก็ได้มาจากช่องเมียวก็ได้มาจากช่องพี่ก็ได้เลือกเลยในแชทแล้วพูดแบบประโยคเมื่อกี้นี้สักสามคนเพื่อให้ชิมโอเคไอ้อุ้ยแข็งใจไว้เมียวแข็งใจไว้ไอ้กลัวหนึ่งสองสองว่าไงวะเพื่อนต้องลงอย่างนั้นด้วยคนต่อไปคนต่อไปไอ้กวกนอตตี้ไอ้กวกนอตตี้ว่าไงวะเพื่อนเออใช่เก่งค่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายไอ้กวกจูนิวเบลว่าไงวะเพื่อนตอนนี้ทั้งภาพที่พี่คิดในหัวเนี่ยเป็นภาพเมลกำลังถกแขนเสื้อโดนแบบฝึกหัดเนี้ยจะโดนเอาไปใช้ด้วยเพราะฉะนั้นก็โดนเยอะโดนสั่งเยอะนะคะโดนน้อยได้น้อยนะคะพูดไว้ก่อนตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ขายตังค์นะคะไม่ใช่การขายแต่ว่าก็ลองเอาไปคิดดูก็ลองเอาไปคิดดูไอซ์หลังจากนี้ใครจะรู้บอกค่าชีวิตเลยแบบอีกครับพี่มันยากอ่ะต้องเมลต้องพี่หอใจเย็นเมลตั้งสติหายใจเข้าลึกๆก่อนพูดไม่ต้องเร็วแบบพี่ก็ได้แต่ต้องชัดทุกคำเนี่ยแหละมันคือการทำตามที่ผู้บริโภคต้องการคนที่มาช่องนี้เขารับรู้อยู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นไอ้สก๊อตโลคันก็มาดิคาบไปให้แล้วก็ด่าเลยไปไอ้แหวกก็ยังไอ้บ้าห้าร้อยจังพวกไอ้ปวดได้หลังคายหน้าปัดจวดไอ้หนวดไอ้ปวดทั้งล่างไอ้ว่ากันใช้ป้าไม่กินเบ็ดไอ้เห็ดสามสีไอ้ชีสามรสไอ้ตัวสิงห์นะไอ้ทั้งตีเด็กไอ้เด็กปัญญาอ่อนไอ้นอนแก้วไอ้เกิมหลอกซออู้ไอ้กูไม่กลับไอ้ตับย่างเกลือไอ้เชื้อไอ้วาไอ้หมาขี้คอไอ้หอมขึ้นสิมไอ้ขิมสายขาดไอ้ชาสุนัขไอ้ตะวักตะบวยไอ้กล้วยตากให้ไอ้แกเพราะเขาไอ้เกิมไอ้มอสขึ้นมาเลยว้ายเฮ้ยว้ายเฮ้ยเก่งมากประทับใจมันจะจดจำแล้วนำไปใช้อันนี้นะไปขอบคุณกินทีเขาสรุปโอเคพี่ใช่ไอสกรีนทีที่เขามาต่อคิวข้างบนนะไอสกรีนทีไว้ให้ต่อคิวเหรอไว้ให้ไอเสือคู่น้ำกะทิไอกะปิค้างคืนไอคืนเป็นสันดานไอขวานพาซ่าไอกาวสีปฏิกูลไอพยูนตากแดดไอแร่สองนอไอจอหนังตะลุงไอถุงสองใบไอไข่ลูกเดียวไอเคี้ยวไอไอถ้วยสังขยาบูดสีเคี้ยวเหมือนกันเจ็บหรือเปล่าไอซ์อัตโลวิ่งหายไอ้มันสังคมไอ้ผ้าห่มสีซีดไอ้ศพไม่ฉีดโฟมารีนไอ้กระถิ่นริมรั้วไอ้กระถิ่นริมรั้วเนี่ยแล้วก็ต่อไปด้วยว่าไอ้กระจอกไอ้กระจอก